อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกนะครับอาจเผชิญกับภาวะยอดจำหน่ายหดหายขนาดใหญ่คิดเป็นมูลค่าประมาณ700,000 ล้านยูโรได้นะครับหรือประมาณ 23.43 ล้านล้านบาทในช่วง7 ปีข้างหน้าซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากสงครามการค้าที่เริ่มโดยสหรัฐอเมริกาในรอบนี้และจีนเนี่ยแหละผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยานยนต์หรือคาในเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าสงครามการค้าที่มีจุดเริ่มต้นจากสหรัฐเนี่ยและจีนเนี่ยผมบวกเข้าไปเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดจำหน่ายของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกลดลงศูนย์วิจัยยานยนต์สัญชาติเยอรมันประเมินว่าช่วงระหว่างปี18-24เนี่ย6 ปีเนี่ยการดำเนินนโยบายการค้าด้านต่างๆของสหรัฐอเมริกาอาจนำไปสู่การสูญเสียยอดจำหน่ายรถยนต์มากกว่า35 ล้านคันหรือคิดเป็น700,000 ล้านยูโรเนื่องจากจีนเป็นตลาดสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมันเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากนโยบายศุลกากรของสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งพฤติกรรมของสหรัฐนั้นตรงข้ามกับคำว่าพันธมิตรของจีนในเวลานี้นี่คือหน่วยวิจัยของเยอรมันนะฮะ